สวัสดีครับผมสังวัดครับสำหรับมื้อนี้ก็สิมาขัดเหง้าพิ้นพิ้นตัวนี้ก็สำหรับขัดเหง้านี่ขัดเหง้าสิใช้2อย่างคือน้ํายาขัดหยาบกับน้ํายาขัดเหง้าแต่ว่าน้ํายาผ่าลูกผ่าเนี่ยไว้ใช้2ลูกครับผมใช้2ลูกก็สิเป็นลูกนี้เครื่องนี้ก็ผลิตกันเองล่ะเป็นลูกผ่านี่ซื้อมาก็ผมขัดหยาบไปแล้วผมใส่ผ่าฟังนี่เดี๋ยววันนี้ขัดเหง้าผมสิใส่ฟังนี่แต่ตอนนี้เนี่ยผมทาน้ำยาไปแล้วมังสิมีน้ำยาขัดเหง้าครับเนี่ยน้ำยาเป็นน้ำยาขัดเหง้าผมทามันสิมันหมาดประมาณนี้มันหมาดเดี๋ยวผมสิเริ่มขัดเหง้าให้เบิ่งแล้วก็แชร์เบิ่งผลงานว่าการขัดเหง้าเนี่ยมันสิเหง้าปานใดใส่2ขั้นตอนครับคือน้ำยาขัดหยาบใส่ลูกผ่าลูกนึงขัดเหง้าใส่ลูกผ่าลูกนึงแต่ว่าขั้นเดี๋ยวมันมีปืนนี้ไอ้น้ำมายิงไปกระบอกนึงผมก็สิขัดเหง้าคือกันแล้วก็ให้ได้เบิ่งทั้งกลุ่มยิงปลาแล้วก็กลุ่มเห็ดเครื่องกีตาร์เห็ดพิ้นเอาไปลุยกันครับกับน้ำยาขัดเหง้าผมคัดให้เบิ่งคร่าวๆคัดให้เบิ่งคร่าวๆครับเดี๋ยวขั้นเฮาคัดนี่คั้นมันบ่เงาเฮาก็คัด2รอบครับ2รอบ3รอบเดี๋ยวผมสิเบิ่งตัวที่คัดครับเอาคร่าวๆก่อนความเงาสิขนาดใดสําหรับความเงาครับสิประมาณนี้ง่ายๆครับเห็นบ่ยากเห็นบ่ความเงาเห็นมั้ยครับความเงารอบตัวเห็นมั้ยครับใสปานหัวคนเห็ดใสบ่นี่แหละครับเขาเอิ้นคนหัวใสซุ่มคนหัวใสเบนเห็ดเงาซ้ําหัวคนเห็ดบ่เบิ่งเลยพี่น้องนี่เห็นป่ะเงาวิ่งบ่
ก็บ่ได้ลงคลิปโดนแล้วช่วงนี้เฮ็ดเฮ็ดทุกอย่างครับสวนกระท่อมก็เฮ็ดปุ๋ยก็ขายก็บ่ได้ลงโดนครับคัดกันเห็นสวยแนวก็ฝากพี่น้องคือเก่าล่ะเขามาเบิ่งเขามาติดตามครับยังไงก็บ่ทิ่มดอกเรื่องงานดนตรีงานเครื่องดนตรีงานปืนยิงปลาทิ่มบ่ได้เพราะว่าไปสายบ่ได้ก็สิมาตายร่างนี่แหละครับการมื้อนี้ก็มาสาธิตการขัดเงาพิ้นให้เบิ่งแต่ปืนยิงปลานี่ผมก็เชิญที่อยู่ครับแต่ว่าผมเตรียมไว้แล้วไอ้ไม้พยุงผมเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวผู้ใดมาก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เลยครับเดี๋ยวพออันคลิปหน้าครับอาจจะขัดปืนยิงปลาให้กันสวัสดีครับ